กรณ์ทางการแพทย์เป็นปัจจัยที่จำเป็นทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นอย่างมากโรงพยาบาลรามาธิบดีมีนโยบายด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างไรและเราจะมีวิธีการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีเพียงพอพร้อมใช้งานได้มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน Big Story มาสู่ช่วงนี้นะฮะ Big Story เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นเรื่องจำเป็นนะฮะที่ต้องใช้ในโรงพยาบาลรวมไปถึงการสาธารณสุขพาผู้ชมมาเกริ่นๆกันสักนิดนึงดีกว่าถึงหน่วยงานฮะงานอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ต่างๆภายในโรงพยาบาลนะครับร่วมกับคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ของทางโรงพยาบาลรวมไปถึงการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์กลางของโรงพยาบาลด้วยความสำคัญเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงรายละเอียดอื่นๆเราจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับคุณวสันต์ที่มาหัวหน้างานอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างอื่นก็ต้องปูพื้นก่อนให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงว่าตัวในเรื่องของงานอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายคนก็จะงงเอ๊ะมันรวมอะไรบ้างขอบข่ายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องเรียนถามคุณวสันต์เลยว่าจะให้คำจำกัดความของงานบริการอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับและอุปกรณ์ที่เราต้องดูแลเพื่อจะให้แบบการบริการคนไข้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงไหนบ้างครับตัวของงานอุปกรณ์การแพทย์นะครับก็จะดูแลในเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็ตรวจวัดเครื่องมือครับสอบเทียบสอบเทียบนี่คือให้มันอยู่ในมาตรฐานใช่ครับให้เครื่องมือนั้นยังมีความที่ตรงในการวัดอยู่ครับแล้วก็รวมถึงให้บริการศูนย์เครื่องมือแพทย์ด้วยครับอันนี้จริงๆที่สำคัญนี้ผมชอบคำว่าสอบเทียบเพราะว่ามันเหมือนกันว่ามาตรวัดมันจะต้องเที่ยงตรงเช่นเราจะวัดค่าใดค่าหนึ่งถ้าค่ามันไม่แม่นยำเนี่ยก็จะมีผลต่อการให้การรักษาครับส่วนการบำรุงรักษาอย่างเช่นการเครื่องช่วยหายใจเนี่ยอย่างที่คุณประสานบอกอย่างทุกเราทำให้มันอยู่ในคุณภาพที่ดีการดูแลหรือบริบาลโรค ก็จะเขาเรียกว่าจะสำเร็จได้อย่างที่คุณหมอก็ตั้งใจครับนะฮะแล้วอย่างนี้พูดถึงเครื่องมือแพทย์อื่นๆที่ไม่ได้เป็นส่วนของการวัดนะฮะหรือว่าการหาคราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของผู้ป่วยจริงๆเกี่ยวข้องด้วยไหมฮะผมยกตัวอย่างอย่างเข็มฉีดยาหรือว่าเครื่องมืออื่นๆอย่างนี้ถือรวมไปอยู่ในงานกลุ่มงานนี้ด้วยไหมฮะถ้างานกลุ่มนี้จะไม่เกี่ยวข้องครับเพราะส่วนใหญ่เราจะทำเกี่ยวกับพวกที่เป็นเครื่องมือเป็นหลักครับเครื่องมือเลยเป็นอะไรนะจึงนั้นก็เรียกกุลภัณฑ์เวชภัณฑ์เวชภัณฑ์อันนี้งั้นให้ความรู้คุณผู้ชมสักนิดนึงฮะจริงๆเวลาเราพูดถึงอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยในหัวผมเองนะฮะก็จะนึกถึงรวมไปหมดเลยว่าทุกอย่างแหละที่อยู่ในโรงพยาบาลมันเป็นแบบเดียวกันก็คืออุปกรณ์การแพทย์หมดแต่จริงๆแล้วทางโรงพยาบาลเองเนี่ยฮะเขามีการแบ่งจำแนกแยกแยะยังไงฮะก็ถ้าแบบพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นเวชภัณฑ์การแพทย์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้แล้วก็ทิ้งไปแต่ถ้าเป็นพวกอย่างอุปกรณ์แพทย์ก็คือเป็นเครื่องมือก็คือใช้แล้วก็จะมีอายุการใช้งานครับเขาต้องดูแลมีความเสื่อมมีการวัดความดันเครื่องวัดอัตราการเต้นของชีพจรเครื่องช่วยหายใจเอ็กซ์เรย์เครื่องเอ็กซ์เรย์ด้วยนะอะไรต่างๆนะครับส่วนไอ้พวกที่เป็นเขาเรียกคุรุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อันนี้ใช้แล้วทิ้งอย่างที่เทอร์รี่บอกเป็นขวดน้ำเกลือเข็มอันนี้คนละส่วนกันนะคนดูแลก็จะเป็นบริษัทที่เราตรวจสอบคุณภาพเข้ามาอันนั้นก็เป็นคนดูแลใช่ครับนะครับครับพูดถึงนโยบายในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่จริงๆแล้วแนวทางหรือว่านโยบายนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงแนวทางเราคือนโยบายเนี่ยจะออกมาจากคณะกรรมการอุปกรณ์แพทย์ครับเขาจะกรรมการชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยทั้งแพทย์พยาบาลหลายๆภาคส่วนครับแล้วก็รวมถึงพวกกลุ่มของวิศวกรที่ดูแลเครื่องมือแพทย์ด้วยครับครับครับจะเป็นเรื่องของระบบมีเรื่องของระบบบริหารจัดการนะครับแล้วก็มีระบบการดูแลรักษาและซ่อมแซมนะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับมีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ผู้ใช้ด้วยใช่ไหมครับนะเครื่องมือแพทย์จะได้ใช้เครื่องมือแพทย์ได้ถูกต้องและปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานเครื่องมือมีความรู้ในการใช้งานอย่างดีเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเครื่องมือดีมากราคาสูงแต่ถ้าเกิดทางหน่วยนี้ไม่ได้ไปให้ความรู้กับผู้ใช้ก็อาจจะทำให้เกิดการใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือความเข้าใจที่คาดเคลื่อนผลเสียก็จะตกกับคนไข้เหมือนกันจริงนะอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ช่วยให้น้ำเกลือเนี่ยดูเหมือนเป็นเครื่องง่ายๆแต่ให้ผมไปกดนี่ผมก็กดอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับเนาะอย่างนี้สำหรับพยาบาลเอ่ยก็อาจจะต้องเรียนรู้กรณีที่มีเครื่องมือเครื่องไม้มาใหม่ๆใช่ไหมครับทางนี้ก็จะเข้าไปสอนด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีการสอบเทียบเป็นช่วงๆเช่นเครื่องมือเมื่อใช้เสร็จใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะต้องเอากลับเข้ามาที่ศูนย์บริการครับจัดการเช็ดล้างอย่างเมื่อกี้ที่เห็นในรูปทำความสะอาดเสร็จก็
ก็ต้องสอบเทียบที่เราเรียกว่า calibrate ใช่ไหม calibrate ให้กลับมาอยู่ในค่ามาตรฐานเพื่อจะนำไปใช้ครั้งต่อไปนะครับอันนี้คือจริงๆหัวใจเป็นหัวใจอันนึงเลยล่ะของการดูแลใช่ไหมครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าขอบเขตในการให้บริการเนี่ยนะหรือว่าการดูแลงานอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะตั้งแต่เรื่องของส่วนของการดูแลแล้วก็สอนด้วยใช่ไหมฮะรวมไปถึงการที่ให้บริการซ่อมแซมนี่ก็เกี่ยวข้องเหมือนกันก็ใช่เกี่ยวด้วยอันนี้เดี๋ยวให้คุณวสันต์เล่าดีกว่าว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงขอบเขตทั้งหมดเลยในการให้บริการของงานอุปกรณ์การแพทย์เองเนี่ยนะฮะต้องทำอะไรบ้างครับอุปกรณ์การแพทย์เองเนี่ยก็จะดูแลส่วนใหญ่ก็จะดูแลเครื่องมือแพทย์พื้นฐานนะครับทั่วไปที่ใช้อยู่ในหอผู้ป่วยเป็นหลักครับแล้วก็ส่วนในกลุ่มเครื่องมือพิเศษเนี่ยเราก็จะมีตัวแทนจากผู้ผลิตเนี่ยมาดูแลให้โดยเฉพาะทางอีกทีนึงเป็นดูร่วมแล้วก็ดูร่วมกันใช่ครับแล้วก็ในส่วนของเราก็จะเป็นส่วนของศูนย์เครื่องมือด้วยก็คือให้บริการยืมคืนเครื่องมือแพทย์นะครับอ๋อบางอย่างบางอันนี้ก็คือต้องยืมคืนเหมือนกันใช่ใช่ครับเป็นระบบสต็อกหรือเป็นระบบห้องสมุดนะครับอย่างนั้นคือต้องอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับก็คือระบบของเราก็คือเราจะมีการคือเรามีการเก็บเครื่องมือแพทย์นะครับเก็บมาไว้ที่ส่วนกลางส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็จริงๆแล้วเราได้งบประมาณส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณแผ่นดินแล้วก็เงินจากผู้บริจาคที่มีจิตศรัทธาครับเพราะนั้นการใช้งานเครื่องมือแพทย์เนี่ยเราต้องใช้งานอย่างคุ้มค่าเพราะนั้นการที่เราปูไว้ตรงส่วนกลางเนี่ยมันจะทำให้การใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้นก็คือหลังจากพยาบาลในหอผู้ป่วยเลิกใช้เนี่ยก็กลับมาคืนเราใครไม่พอใช้เราจะได้ไปคืนเพราะจะได้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีทุกที่ทุกเครื่องครับใช่ครับก็คือบริหารจัดการให้เกิดการใช้ที่พอเพียงนะครับแล้วก็เหมาะสมด้วยมีเรื่องนึงที่ผมอยากรู้นะฮะอันนี้คือเป็นคำถามที่อาจจะฟังดูแปลกๆสักนิดนึงแต่รู้สึกว่าในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์หลังจากใช้แล้วอย่างหน่วยงานของเราที่จะต้องดูแลพวกเครื่องมือพวกนี้เนี่ยฮะมันต้องมีการทำความสะอาดไหมอันนี้ไม่เคยรู้เลยคืออยากรู้มากเลยว่าอย่างสมมติที่ให้น้ำเกลือยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะสมมติว่าใช้เสร็จจากในระยะหนึ่งมันต้องมาทำความสะอาดทั้งด้านนอกด้านในอย่างนี้ต้องทำไหมอ๋อทำทุกครั้งครับก็คือหลังจากการใช้งานเนี่ยตัวของงานอุปกรณ์แพทย์เนี่ยที่เป็นศูนย์เครื่องมือครับก็จะพอรับจากเครื่องคืนจากหน่วยงานเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆระยะเป็นแบบช่วงสั้นๆก็คือมีแบบหัวข้อไม่เยอะมากครับก็คือเป็นแบบการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจสอบใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบประจำปีเนี่ยที่เรียกว่าคาลิเบชันเนี่ยสอบเทียนเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับผมแต่ทุกเครื่องมือนี่เราจะมีการเทสทุกครั้งก่อนใช้งานนี่ละเอียดมากนะใช่ครับอย่างน้อยจะได้สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้บริการเนี่ยคนไข้ที่นอนป่วยอยู่ก็จะมั่นใจว่าเครื่องมือที่ถูกเอาไปใช้กับเขาในแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ผ่านการตรวจสอบอย่างน้อยมาตรฐานในระบบนึงละแล้วก็ในแต่ระหว่างปีอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยบางเครื่องนี่ถ้าเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างเช่นเครื่องมือเกี่ยวกับระบบการช่วยหายใจและอย่างนี้อาจจะมีการสอบเทียบหลายครั้งด้วยในหนึ่งปีนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยมั่นใจว่า1ได้ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องมีคุณภาพแล้วอย่างที่บอกมีการทำความสะอาดด้วยนะครับบางคนก็สงสัยเธอเรียกอาจจะเคยสงสัยว่าเอ๊ะพอใช้กับคนติดเชื้อแล้วเดี๋ยวกลับมาใช้กับผมได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่ามีการฆ่าเชื้อหรือการทำความสะอาดอย่างดีใช่ไหมใช่ครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปจากส่วนของวิทยาเองนี่น่าจะเป็นส่วนของการนำส่งเครื่องมือแพทย์ที่มีการยืมอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับก็คือเรามีการยืมส่งให้กับหน่วยงานเนี่ยเราก็จะมีการเซ็นรับด้วยเซ็นรับเราใช้อุปกรณ์เกินแท็บเล็ตใช่ครับมากเลยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการประเมินความหัวใจด้วยว่าการบริการครั้งนี้รวดเร็วทันใจไหมได้เครื่องมือครบไหมอะไรครับก็จะมีการให้ทางพยาบาลเนี่ยช่วยประเมินด้วยเราจะได้เป็นการพัฒนาหน่วยงานเราให้ได้ตอบสนองความต้องการมากขึ้นนะครับจริงๆก็บอกมันเป็นวิธีใหม่ๆเป็นกระบวนการบริหารจัดการใหม่ๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณที่มาบอกว่าสมัยเดิมมันอาจจะเป็นแบบใช้เสร็จก็เก็บไว้ที่ตึกใช่ไหมฮะถ้าเป็นระบบเดิมที่ผมเคยเห็นใช้เสร็จก็ไปทำความสะอาดด้วยตัวเองอาจจะถูกหรือผิดไม่รู้ช็อตหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ไปคุมไว้แต่ส่วนใหญ่ก็พอทำได้นะฮะแต่อันนี้ก็คือทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเขาเรียกมีคุณวุฒินะฮะหรือมีอะไรที่เหมาะสมในการที่จะดูแลค่อนข้างจะมั่นใจว่าอย่างน้อยเครื่องไหนที่มันเริ่มเบี่ยงเบนจากความผิดปกติไปเนี่ยก็จะถูกเอาไม่เอาไปใช้ละถูกไหมฮะครับนะฮะคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งส่วนฮะศูนย์เครื่องมือแพทย์เหรอฮะอันนี้จริงๆมันแยกออกมาจากงานอุปกรณ์การแพทย์อีกแล้วอ๋อจริงๆเป็นอยู่เป็นเขาเรียกเป็นภารกิจหลักส่วนหนึ่งของงานเราก็คือเราการนอกจากเราดูแลผู้รักษาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราให้บริการศูนย์เครื่องมือด้วยก็คือศูนย์เครื่องมือเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ศูนย์ก็คือศูนย์เครื่องมือแพทย์กลางก็คือเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ทั่วไปครับใช้ในหอผู้ป่วยแล้วก็ส่วนที่2ก็คือศูนย์เครื่องช่วยหายใจและให้บริการเฉพาะที่เป็นเครื่องช่วยหายใจเป็นหลักอันนั้นคือดูเฉพาะไปเลยดูเฉพาะไปเลยใช่ครับแยกไปเลยแหละเพราะว่าทำไมฮะเพราะตัวเครื่องมันมีความจำเพาะอะไรบางอย่างที่คือ อ๋อ
จริงๆมันขึ้นอยู่ในเรื่องของเวลาในการตอบสนองด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องหายใจเนี่ยมันโดยตรงกับผู้ป่วยเพราะนั้นมีความเสี่ยงต่อในเรื่องต้องใช้24ชั่วโมงว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ต้องรวดเร็วด้วยเสียเหมือนระบบแจ้งซ่อมถ้าแจ้งซ่อมเป็นคนที่มายกตัวอย่างเข้าใจท่านผู้ชมเห็นคนไข้กำลังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เครื่องตีปั๊บปั๊บปั๊บอยู่เกิดเสียกระบวนการที่จะแจ้งซ่อมมาและการตอบสนองจะเป็นยังไงฮะก็จริงๆเรามี2ช่องทางก็คือโทรการออนก็คือโทรแจ้งโทรแจ้งได้เลยครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราครับอันนี้ก็ไปที่ศูนย์ที่เซ็นเตอร์ที่ศูนย์ใช่เราก็จะมีมอนิเตอร์ดูว่ามีงานเข้ามาแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการทันทีอย่างถ้าผมเป็นพยาบาลกำลังโอ้เครื่องเสียต้องบีบไปก่อนใช่ไหมครับทางนี้ก็จะมีการตอบสนองยังไงคือเข้าไปเอาเครื่องมาซ่อมหรือก็เราจะเอาเครื่องไปทดแทนเลยครับเพราะเราเป็นศูนย์นี่คือเราจะเข้าไปทันทีคือเราจะนำเครื่องที่มีปัญหาออกแล้วก็เอาเครื่องที่พร้อมใช้งานไปให้ใช้ทันทีเลยใช่งั้นหมายความว่าต้องมีสแปร์อยู่ระดับนึงใช่มีสแปร์ระดับนึงไม่ใช่ว่าใช้ทุกตัวจนหมดไปเลยเพราะว่าจริงต้องบอกว่าเครื่องช่วยหายใจนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความจำเป็นแล้วก็จะชี้วัดความเป็นความตายของคนไข้บางท่านได้ในกรณีฉุกเฉินด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นันเทอรี่ไม่ต้องกลัวแล้วบอกว่าถ้าผมเกิดนอนแล้วต้องใช้เครื่องแล้วเกิดเครื่องเสียเครื่องนั้นเสียพอดีไม่มีเครื่องใหม่มาทดแทนเลยนะฮะก็เป็นส่วนของศูนย์เครื่องมือแพทย์นั่นเองนะฮะที่ตอนนี้แบ่งออกไป2ศูนย์ด้วยกันคือส่วนกลางแล้วก็อันนี้แยกออกไปเป็นเครื่องช่วยหายใจแบบนี้นะฮะคราวนี้พูดถึงเรื่องของการประเมินความพึงพอใจกันบ้างดีกว่าส่วนของคุณพยาบาลเองที่จะต้องทำหน้าที่หรือว่าใช้เครื่องมือเนี่ยนะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนของคนไข้นี่เกี่ยวด้วยไหมฮะคนไข้เราไม่ได้เกี่ยวครับเราบริการโดยตรงกับพยาบาลเป็นหลักครับก็คือผู้ใช้หรือว่าผู้ที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีต้องเรียกว่าลูกค้าหลักเราลูกค้าหลักนะฮะหรือว่าผู้ที่ต้องควบคุมเครื่องแล้วกันอย่างนั้นก็ว่าได้นะเพราะมันเป็นที่ใช้ในโรงพยาบาลถูกไหมครับใช่ครับวัดกันยังไงฮะผลการประเมินออกมาเป็นยังไงบ้างฮะก็จริงๆก็คือเราวัดที่เห็นทาง VTR เมื่อกี้ครับก็คือที่ผ่านแท็บเล็ตก็จะมีหลังจากการเซ็นรับก็จะให้ประเมินเซ็นรับแล้วก็แท็บต่อได้เลยแล้วก็ประเมินตรงนั้นได้เลยก็คือเราจะแค่เราก็จะถามคำถามง่ายๆครับว่าท่านรู้สึกมีความรู้สึกยังไงกับการบริการครั้งนี้ครับก็ให้คะแนน1-5ครับเป็นคำถามง่ายๆมีกระบวนการเรื่องเวลาไหมครับมาตอบสนองช้าเร็วหรือว่าให้เป็นประมวลภาพรวมในการรับส่งเครื่องมือเนี่ยเรามีการเขาเรียกการันตีเวลาครับก็คือถ้าส่งเครื่องมืออย่างกลุ่มเครื่องมือแพทย์ทั่วไปเนี่ยเราคือก่อน30นาทีถ้าส่งช้ากว่า30นาทีกินฟรีอาจจะไม่มีกินฟรีขอโทษครับไม่ใช่ก็คือเราจะส่งเราประกันเวลาไว้ครับคือประกันเวลา30นาทีแต่ถ้าเป็นเครื่องช่วยหายใจนี่เราแค่ต้องเร็วฮะไม่เกิน10นาทีไม่เกิน10นาทีเป็นเรื่องของเครื่องช่วยหายใจนะครับครับเอาละฮะก็ได้เห็นคร่าวๆแล้วเนี่ยนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะฮะเป็นเครื่องมือที่น่าจะมีอยู่แทบจะทุกจุดเลยเห็นผุดขึ้นมาใหม่จริงๆต้องบอกเป็นมันเพิ่งเริ่มมีมาในไทยทั้งที่ต่างประเทศได้มีมานานแล้วคือเครื่องเขาเรียกช็อคไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจในกรณีที่คนไข้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเต้นผิดจังหวะแบบฉุกเฉิน AED ตรงจุดนี้เรามีส่วนเข้าไปเขาเรียกไปดูแลไปควบคุมหรือไปอะไรยังไงบ้างครับอ๋อเราก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบในเครื่องนะครับก็เป็นเครื่อง AED คือสำหรับเครื่องกระตุกหัวใจจริงๆมันก็คือมันเป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายนอกจากเครื่องมือที่ใช้ในตามวอร์ดนะครับเราจะมีการตรวจสอบประจำเดือนมีการไปตรวจเช็คว่าเครื่องนี้ยังพร้อมใช้งานอยู่ไหมแล้วก็มีการสอบเทียบประจำปีด้วยใช่ครับแล้วเรื่องสอนมีไหมฮะตัวนี้ต้องไปสอนบุคลากรอ๋อก็จะมีการเทรนนิ่งครับการเทรนนิ่งโดยกรรมการของกรรมการ CPR ครับครับครับผมแต่ส่วนตัวเครื่องนี้ก็จะใช้งานง่ายตัวมันเองก็จะมีการสอนอยู่แล้วอ๋อครับใช่ครับมันจะบอกเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งว่าให้จะทำอะไรรู้สึกมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เป็นภาษาไทยแล้วมีภาษาไทยบางรุ่นครับครับเดี๋ยวนี้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็ผู้ช่วยเหลือก็คือบุคลากรทางการแพทย์พอเสียบปลั๊กใส่อะไรเรียบร้อยมันก็จะบอกเป็นขั้นตอนใช่ครับนะครับก็จะทำให้เขาสามารถช่วยเหลือได้รวดเร็วมีความต้องการโดยส่วนตัวว่าอยากจะเรียนรู้การใช้เครื่องนี้ให้เป็นนะอาจารย์เขารู้สึกว่ามันเท่ดีนะแล้วก็น่าจะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากด้วยเธอรีบจะซื้อไว้ที่บ้านใช่ไหมพกติดตัวเลยพกไว้ในรถอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะถามอีกนิดนึงฮะเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไปในอนาคตของงานอุปกรณ์การแพทย์ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีครับมีแนวทางในการดำเนินต่อไปในอนาคตอย่างไรเพราะว่าเท่าที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจริงๆเราต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องด้วยใช่ครับก็จริงๆแล้วเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องครับ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจะได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไปครับก็ในลำดับต่อไปก็อาจจะมีการเนื่องจาก ISO 9001:2008 นี่มีการเปลี่ยนเวอร์ชันตอนนี้เราจะมีเรื่องของปี2015ก็จะขอไอ้เครดิตในปีหน้าครับ แล้วก็อาจจะมีการ
ขอมาตรฐานในเรื่องของห้องปฏิบัติการครับที่เห็นภาพเมื่อตอนต้นของ VTR ครับเพื่อการรับรองต่อไปครับอันนี้เราได้ลงมีโรงพยาบาลที่ได้รางวัลแบบนี้เยอะมากไหมครับISO 9เท่าไหร่นะ 9001 เวอร์ชัน 2008 สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องบอกอย่างนี้มันคงไม่ใช่อุปกรณ์ทั่วไปมีหลายโรงพยาบาลไหมครับในเมืองไทยที่ได้ผ่านมาตรฐานตัวนี้ก็ไม่เยอะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ค่อยได้ขอกันเท่าไหร่เราน่าจะเป็นแรกๆเหมือนกันก็เป็นเหมือนเรามีความตั้งใจที่จะให้เกิดความเป็นมาตรฐานแล้วก็ถูกยอมให้ถูกตรวจสอบใช่ครับนะถ้าพูดง่ายให้อยู่ในมาตรฐานแล้วเขาก็จะให้อันนี้มาถ้าเราตกก็คือไม่ได้ใช่ครับนะครับต้องมีการตรวจสอบทุกปีด้วยว่าเรายังทำงานมีคุณภาพเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ครับถึงจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทนี้มานะฮะก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียกว่าสบายใจนะฮะถึงงานอุปกรณ์การแพทย์ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ทำให้เราได้เห็นว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของความสะอาดทำงานอย่างแม่นยำแล้วเนี่ยนะฮะที่สำคัญก็ยังถูกยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปได้อย่างดีจากการดูแลของหน่วยงานนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับคุณวสันต์ที่มานะฮะหัวหน้างานอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันแล้วฮะช่วงหน้ากลับมาดร.เทควันนี้นะครับเรื่องราวของนวัตกรรมการแพทย์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับ